สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์ของคนที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนธันวาคม2561คนที่เกิดปีมะโรงนะคะไพ่ตำแหน่งงานนะคะปรากฏไพ่หนึ่งไม้สภาพไพ่กลับหัวไพ่แห่งความยุติธรรม8ถ้วยและเดอะสตาร์เมื่อหนึ่งไม้ปรากฏขึ้นในตำแหน่งงานเป็นไพ่กลับหัวอาจจะมีเรื่องของความคิดนะที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ยังมีปัญหายังมีอุปสรรคทำให้เรื่องของงานมันยังไม่มีข่าวดีหรือไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจนะคะให้มากๆเพราะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะความยุติธรรมนะคะเป็นตำแหน่งที่2ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาช่วยคำแนะนำหรือเข้ามาแนะนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือเข้ามาให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานรวมถึงเรื่องของกฎหมายด้วยซึ่งมันจะเป็นข่าวดีกับคนที่เกิดปีมะโรง8ถ้วยนะคะในตำแหน่งที่3นะเป็นช่วงเวลานะคะที่อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะไม่ค่อยพอใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานในปัจจุบันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะซึ่งอาจจะสร้างความทุกข์หรือความกังวลใจให้กับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะเดอะสตาร์เป็นตำแหน่งที่4นะคะธุรกิจการงานเมื่อเดอะสตาร์ปรากฏขึ้นปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายออกไปจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือมีการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงถ้าเรามองแล้วนะคะคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ธุรกิจการงานนะคะเขามีความคิดนะที่อยากจะหาในเรื่องธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือมีความคิดที่อยากหางานใหม่ทำแหละนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนให้มากๆเพราะความสำเร็จหรือความก้าวหน้ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แต่ว่าคิดว่าในอนาคตน่าจะมีข่าวดีนะคะเราก็ค่อยๆวางแผนไปก่อนนะแล้วก็พยายามทำใจให้เย็นๆนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือจะมีผู้ใหญ่นะเข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานให้กับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะถ้าเรามองแล้วงานของเขามันมีปัญหานะคะดูจากไพ่ตำแหน่งใบแรกเห็นไหมคะหนึ่งไม้กลับหัวนะก็เหมือนข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานมันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะหรือธุรกิจการงานที่ได้ทำมาเนี่ยมันยังมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าคิดว่าหลังจากเดือนธันวาคมนี้คนที่เกิดปีนักขัตปีมะโรงน่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือมองหาหรือมองเห็นลู่ทางเกี่ยวกับการทำธุรกิจเพิ่มเติมเดอะสตาร์นะคะอาจจะเป็นตัวแทนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจวัสดุก่อสร้างหรือการตกแต่งนะก็เป็นช่วงเวลานะคะที่อาจจะมีเรื่องของความคิดนะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในตำแหน่งการเงินนะคะ4ไม้10ดาบ2ดาบอัศวินถ้วยถ้าเรามองแล้วคนที่เกิดปีมะโรงนะคะลักษณะการเงินของเขาก็มีความมั่นคงนะลักษณะของคนที่ไม่ค่อยที่จะมีหนี้สินนะคะแต่จะมีเรื่องของการเงินเก็บน่ะหรือมีเรื่องของการเงินที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อไพ่ดาบปรากฏขึ้นในตำแหน่งการเงินแสดงว่าการเงินเริ่มจะมีปัญหาควรที่จะมีความรอบคอบให้มากๆสิบดาบกลับหัวอาจถูกหลอกนะหรือมีเรื่องของการถูกโกงเงินฉะนั้นก็ควรระมัดระวังเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจอย่าใจร้อนนะคะแล้วค่อยๆ คิดค่อยๆทำไม่อย่างนั้นจะทำให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากสองดาบอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังให้มากๆอัศวินถือถ้วยจะมีเรื่องของการเงินที่เริ่มจะดีขึ้นแต่เป็นไปอย่างช้าๆนะหรืออาจจะมีเรื่องของงานมงคลนะคะหรือการไปร่วมสังสรรค์นะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรือมีข่าวดีไปร่วมงานยินดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่นะหรือขึ้นสำนักงานใหม่นะคะรวมถึงงานแต่งงานหรืองานพบปะเพื่อนเก่าๆด้วยซึ่งอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไหลออกไปจากตรงนั้นด้วยฉะนั้นก็ขอให้ควบคุมดูแลนะคะจะได้มีข่าวดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงนะ
ส่วนในเรื่องของความรักนะคะราชาถ้วยสองไม้คำพิพากษากลับหัว5 เหรียญความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีโอกาสนะที่จะพบรักนะคะกับคนที่มีครอบครัวมาก่อนนะหรือมีคนที่มีครอบครัวนะนะคะเข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องของความรักฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความรักอย่ารีบร้อนนะค่อยๆศึกษากันไปมันจะดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่มีคนรักแล้วนะคะหรือสามีภรรยานะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของความรักเพราะคำพิพากษาปรากฏขึ้นนะคะในสภาพไพ่กลับหัวมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของการเลิกรานะหรือเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นในเรื่องของความรักฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ต้องปรับนะในเรื่องของความเข้าใจกันให้มากๆเพราะว่าถ้าเราดูในตำแหน่งไพ่ความรักคือราชาถ้วยอ่ะเขาเป็นลักษณะของคนที่มีอายุนะคะแล้วนะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยศรัทธาในเรื่องของความรักนะคะสองไม้อีกก็เป็นลักษณะของคนที่หยิ่งอ่ะแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่ไม่ค่อยลงรอยหรือไม่ค่อยลงให้ใครนะนะก็เลยเป็นลักษณะของคนที่หยิ่งยะโสนะคะฉะนั้นถ้าเรามีความรักกับคนประเภทนี้เราก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ละกันเรื่องของความรักก็ต้องค่อยๆปรับนะคะอย่าใช้อารมณ์นะค่อยพูดคุยกันมันก็จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะคะก่อนที่จะรักคนอื่นนะคะเราต้องรู้จักรักตัวเองให้มากไม่ใช่รักตัวเองอย่างเดียวต้องรู้จักเมตตานะคะตัวเราเองด้วยคือรักแล้วก็เมตตาตัวเราเองก่อนนะเมื่อเรารักและเมตตาตัวเราเองแล้วเราถึงจะรู้จักรักคนอื่นแล้วก็เมตตาคนอื่นด้วยถ้าเป็นความรักที่ใช่นะคะเราต้องไม่เหนื่อยนะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะแชร์ความรู้สึกกับเราแต่ถ้าเป็นความรักที่ไม่ใช่นะคะเขาก็จะสร้างแต่ความทุกข์นะให้กับเราฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาตัวเราเองว่าเราควรที่จะอยู่จุดนั้นหรือเราควรที่จะไปต่อนะคะนี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับคนที่เกิดปีมะโรงการดูไพ่ยิปซีก็เป็นการบอกกล่าวนะให้ดูแลแล้วควบคุมนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าความรักมันจะมีปัญหานะคะกลับไปนี่ก็ไม่พูดคุยกันไม่ปรับนะคะก็ใส่กันเลยนะคะทะเลาะกันเลยทำให้มีปัญหาครอบครัวอันนี้ก็ทำให้เรื่องของความรักยิ่งจะแตกแยกกันไปใหญ่ฉะนั้นในเรื่องของความรักอย่าใช้อารมณ์ต้องใช้ความรู้สึกที่จริงใจให้กันแล้วก็ต้องมีเมตตาให้กันมากๆนะมันจะได้มีเรื่องของความรักนะคะที่ยาวนานนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏ1 ดาบนะคะ1 ดาบก็คือโรคกระดูกนะคะการปวดกระดูกนะคะคือลักษณะตามไพ่เลยนะคะลักษณะของตระกูลดาบก็จะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับกระดูกนั่นแหละนะคะก็คือปวดกระดูกข้อมือนะคะหรือมีอาการนิ้วชานิ้วล็อกนะคะคนถูกแขวนนะคะก็เป็นลักษณะของคนที่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะมีโรคของมีโรคประจำตัวนะคะหรือมีโรคของอาการปวดท้องแหละหรือมีการปวดมดลูกนะคือระบบช่องท้องนะคะทำให้มีเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นคนถูกแขวนยังเป็นลักษณะของคนที่เป็นโรคทางพันธุกรรมด้วยเบาหวานความดันนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมักจะปวดกระดูกขาข้างขวานะคะก็ขอให้ระมัดระวังให้มากๆอาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกข้อมือไหล่นะแล้วก็หัวเข่าปวดตาแล้วก็ปวดลำตัวปวดแขนนะคะซึ่งมันเป็นระบบร่างกายที่เราใช้เป็นประจำนะฉะนั้นก็ขอให้ดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพให้มากๆด้วยเป็นกำลังใจนะคะถ้าเรามองแล้วนะคะคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนธันวาคมนี้เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือข่าวสารบางอย่างนะที่อาจจะรอคอยอยู่มันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะอาจจะมาล่าช้าบ้างหรือไม่มีความสำเร็จเป็นช่วงเวลาที่เขาจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรืออยากจะปรับเปลี่ยนแหละนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือธุรกิจที่เขาทำนะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะคิดว่าคนที่เกิดปีมะโรงนะเขาจะสามารถนะคะมีข่าวดีหรือมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของงานได้แน่นอนนะปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็น่าที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้แล้วสร้างในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะปัญหาทุกอย่างมันกำลังจะผ่านพ้นไปเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะ
ได้มองเห็นลู่ทางเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของงานที่คุณจะสามารถสานต่อในอนาคตได้ก็เป็นกำลังใจให้ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสีไม้เป็นตำแหน่งไพ่ใบแรกก็บ่งบอกว่าคนที่เกิดปีมะโรงส่วนใหญ่นะเขาจะมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีทรัพย์ส่วนตัวแหละไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้หรืออาจจะมีบ้านนะคะหรือมีทรัพย์สินนะคะเป็นของตัวเองแหละนี่คือไพ่ประจำใบแรกคือสีไม้คือเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ว่ามักจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไหลออกไปจากเรื่องของการลงทุนนะก็คือลงคือเอาไปลงทุนธุรกิจแล้วมันมักขาดทุนนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องของสิบดาบกลับหัวนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารด้วยซึ่งอาจจะทำให้มีเรื่องของการเสียเงินออกไปนะคะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ระมัดระวังแล้วกันอัศวินถือถ้วยนะคะก็เป็นลักษณะของการเงินที่เริ่มจะดีขึ้นนิดนึงนะแต่ว่ามันไปอย่างช้าๆฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะต้องขอบอกเลยว่าถึงคุณจะมีเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือกำลังคิดที่อยากจะสร้างความมั่นคงนะให้เรื่องของการเงินมันดีขึ้นต้องมีความรอบคอบต้องมีเรื่องของการวางแผนให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ไหลออกไปได้คิดว่าเดือนธันวาคมนี้ยังเป็นเดือนที่ต้องมีความระมัดระวังให้มากเพราะค่าใช้จ่ายก็ยังมีนะคะแล้วก็ขอให้อดทนให้เยอะๆด้วยคิดว่าเรื่องของปัญหาการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่มันต้องใช้เวลานะคะก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็อย่างที่พูดไปแล้วนะคนโสดนะคะก็อย่าใจร้อนนะคะค่อยๆนะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความรักไปนะคะอย่างที่เรามองอ่ะราชาถ้วยกับสองไม้นะคะคำพิพากษากลับหัวลักษณะของคนที่จะเข้ามาพัวพันนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่า1ละ2อาจจะเป็นคนต่างชาตินะซึ่งอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะเข้ามาสานสัมพันธ์รักกับคนที่เกิดปีมะโรงนะเพราะว่าราชาถ้วยลักษณะคนต่างชาติเป็นลักษณะของการใช้ภาษาแหละนะคะหรือคนที่ใช้ภาษาต่างกันนะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของความรักต่างชาติเกิดขึ้นนะหรือเป็นความรักที่อาจจะเป็นพ่อม่ายหรือคนที่มีครอบครัวนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตรักฉะนั้นก็ขอให้มีความรอบคอบแล้วกันสามีภรรยาต้องใจเย็นให้มากนะคะมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักฉะนั้นก็ต้องอดทนนะคะเพราะว่า5เหรียญน่ะมันเป็นลักษณะความรักที่ยังคิดถึงกันอยู่นะแต่มันไม่มีความเข้าใจกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้อย่างที่บอกทุกครั้งนะคะในเรื่องของความรักอย่าเอาแต่ร่วมสุขนะคะต้องร่วมทุกข์ด้วยอย่าเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะต้องแชร์ความรู้สึกกันนะคะมันจะมีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นในเรื่องของความรักชีวิตคนเรานะคะมันไม่มีอะไรที่มันราบรื่นนะหรือไม่มีอะไรที่จะง่ายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะเอาความรู้สึกของเราไปยึดติดกับเรื่องของวัตถุหรือเรื่องของการเงินแล้วก็ยึดติดกับเรื่องของทิฐินะคะในใจมากจนเกินไปนะคะจนทําให้เรารู้สึกว่ามันมองข้ามนะสิ่งที่ดีๆไปฉะนั้นในเรื่องของความรักในครอบครัวนะคะต้องโยนพวกนี้ทิ้งไปเลยนะแล้วก็ต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจจริงๆแล้วก็รักกันนะคะให้มากๆปรับความเข้าใจกันให้เยอะๆนะคะไม่ใช่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นทะเลาะกันนะคะแล้วก็จบลงด้วยการหย่าร้างนะคะแล้วก็สาดโคลนใส่กันสาดเกลือใส่กันนะก็คือในเรื่องของความรักอ่ะมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะคะคือมันเป็นเรื่องแปลกอ่ะคือทะเลาะกันด่ากันนะแต่ไม่ได้เกลียดกันจริงๆนะบางคนก็บอกไม่จริงอ่ะคือเกลียดกันอ่ะเกลียดกันเลยนะแต่ความรู้สึกลึกๆอ่ะเราจะรู้กว่าทุกคนนะคะว่าเราก็ไม่ได้เกลียดคนคนนี้มากนะแต่ว่าเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้หรือเราคาดหวังไว้ในเรื่องของความรักมันเลยสร้างความผิดหวังให้กับเราเราเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกผิดๆนะหรือการตัดสินใจผิดๆของเราให้เป็นความแค้นไปเลยนะคะคือแค้นแล้วก็เกลียดไปเลยเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดมากใช่ไหมฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมันต้องพูดคุยกันนะคือทำเป็นขั้นตอนก่อนพูดคุยกันเคลียร์กันปรับก่อนนะคะถ้าเราทำทุกอย่างแล้วแล้วมันจุดยื้อแล้วนะคะหรือมันล้างไว้ไม่อยู่แล้วเราก็ต้องปล่อยไปนะในเดือนธันวาคมนี้สำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่มีคนอายุที่คนมีอายุจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนต่างชาตินะที่อาจจะมีเรื่องการสื่อสารกันหรือการใช้ภาษา
ส่วนคนที่มีสามีภรรยาแล้วต้องปรับในเรื่องของความรักนะคะให้มากๆนะเพราะมองแล้วนะคะก็มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของความรักที่เข้าใจกันแล้วก็ปรับได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะส่วนปัญหาสุขภาพนะคะก็ขอให้ระมัดระวังละกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะไพ่นะคะในตำแหน่ง3ใบไม่ว่าจะเป็น1ดาบราชินีไม้หรือ8ดาบนะคะมันเป็นลักษณะของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าไพ่ที่อาจจะดูมันมีเรื่องของความรุนแรงนะก็คือคนถูกแขวนแหละนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยที่อาจจะรุนแรงหน่อยนึงนะคะฉะนั้นก็ขอให้มีความรอบคอบและกันในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ควรที่จะตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีมะโรงนะคะการดูไพ่ยิปซีเป็นเพียงแนวทางเสริมในการรับฟังเมื่อเรารับฟังแล้วเราก็เอาไปปรับใช้นะคะหวังว่าการเปิดไพ่ยิปซีครั้งนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่างเช่นนะคะไพ่ยิปซีเขาบอกว่าเรื่องของงานควรระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดเราก็รอบคอบนะคะแล้วก็มีความคิดนะในเดือนธันวาคมนี้อยากเปลี่ยนงานอ่ะคือเบื่อน่ะอยากเปลี่ยนงานแล้วก็อาจอยากจะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแต่อุปสรรคเยอะจังเลยนะคะแต่เขาบอกมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเราก็รอนะคะฟังข่าวดีๆนะที่อาจจะมีเข้ามาส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ไม่ได้ขาดอะไรมากเพียงแต่ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนเห็นไหมคะเรื่องของการใช้จ่ายเราฟังแล้วเราก็มีความรอบคอบแล้วก็วางแผนให้ดีนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงที่เป็นคนโสดนะก็มักจะมีคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วแหละนะเข้ามาเกี่ยวพันนะหรือเข้ามาข้องแวะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็พยายามนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์พูดคุยไปก่อนอย่าเพิ่งเทใจนะคือในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะอย่าใจร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่ว่ามีใครเข้ามาแล้วเราก็กระโจนใส่เลยนะมันจะทําให้เราต้องมานั่งเสียใจทีหลังส่วนสามีภรรยามันมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องความไม่เข้าใจกันนะคะเราก็ปรับในเรื่องความสัมพันธ์นะเพราะว่าดูจาก5เหรียญแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่นะแสดงว่าในเรื่องของความรักมันก็ตัดบัวยังเหลือใยนะเราก็พูดคุยกันนะคะก็จะได้มีเรื่องของความรักที่ดีสุขภาพเราก็ต้องดูแลกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้มากๆนะคะมันก็จะมีเรื่องของสุขภาพที่ดีหรือออกกําลังกายด้วยนะไม่ใช่ว่าออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงนะคะคือออกกําลังกายพอสมควรนะคะอย่างเช่นคนปีมะโรงบางคนนะคือบอกออกกําลังกายแล้วนี่คือไปออกกําลังกายอย่างหนักเลยนะคะคือไม่ดูอายุเลยนะคะพอออกแล้วก็มีอาการเจ็บกระดูกขึ้นมาเห็นไหมมีปัญหาเกิดขึ้นอีกฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องอยู่บนความพอดีนะคะแล้วก็อยู่บนความสมควรเหมาะสมด้วยมันจะได้มีเรื่องของความราบรื่นนะแล้วก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่สิ้นปีแล้วนะกำลังจะเข้าปีใหม่แล้ว2562นะคะคิดว่าในปี2561นี้คนปีมะโรงเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะนะถึงว่าอาจจะมีหลายสำนักแหละที่บอกว่าคนปีมะโรงดวงเฮงนะดวงดีนะดวงรุ่งนะแต่คิดว่าคนที่เกิดปีมะโรงส่วนใหญ่นะคะจากที่เปิดไพ่มาเกือบจะทุกเดือนนะคะจะประสบปัญหากับชีวิตหมดเลยนะคือความก้าวหน้าไม่มีเลยในปีนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของความท้อแท้ใจเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเจอทางตันนะรู้สึกมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะคิดว่าในปี2562นะคะมันจะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงแน่นอนทำไมอาจารย์ถึงรู้ล่ะนะคะดูดวงเหรอมันไม่ใช่นะคะก็คือปัญหาที่เขาเจอมาทั้งปีแล้วคือ2561น่ะมันสร้างความแข็งแกร่งให้กับเขานะคะแล้วก็มันสร้างในเรื่องของประสบการณ์ฉะนั้นคิดว่าในปีหน้า2562ปัญหาทุกอย่างไม่สามารถทำร้ายคนที่เกิดปีมะโรงได้นะคะเราคิดว่าคนที่เกิดปีมะโรงเขาจะผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาไปได้แล้วก็จะหาอะไรที่มันเหมาะนะคะกับตัวเองนะคะแล้วก็สร้างความก้าวหน้าหรือความสำเร็จให้กับเขาเองด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงสู้ๆนะคะวันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะโรง
ประจำเดือนธันวาคม2561แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดวงนะกันทุกๆเดือนเลยสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เราจะมีให้กันคือกำลังใจนะคะที่จะมีให้กันเสมอก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ